ก็สวัสดีครับผมพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่เก้ากันยาพี่น้องนะครับกลับมาพอกันอีกแล้วมื้อนี้นะครับช่วงแรกของเราพี่น้องนะครับเป็นเห็ดผึ่งนกยุงกับเห็ดละโงกนะครับทั้งจุ่มทั้งบานนะครับหมานอยู่พี่น้องเอ้านะครับจะไหนตามรุ่นตามเบิ่งน้ํากันพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเต็มกระตาบ่นะครับจะไหนค่อยรุ่นค่อยเบิ่งน้ํากันพี่น้องไปลุยครับเห็ดผึ่งนกยุงนะครับจูมเห็ดละโงกนะครับเห็ดกอครับพี่น้องโอ้ดอกงามๆเลยตัวนี้นี่ครับไม่เต็งดอกหนึ่งพี่น้องมีสองดอกครับเห็ดผึ่งนกยุงครับเห็ดผึ่งแดงนะครับเห็ดผึ่งแดงพี่น้องไข่เห็ดละโงกพี่น้องไข่ละโงกขาวครับอีกไข่นึงครับพ่อเห็ดผึ่งแดงนะครับต้องทึ่งอีกพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับเห็ดผึ่งแดงนะครับดอกนึงพี่น้องเห็ดผึ่งเหลืองนะครับนี่พี่น้องกำลังงามนะครับอ่อนๆอยู่เลยมี3ดอกครับ
ใครเห็นละโงกครับพึ่งนกยุ้งเกิดในดงพี่น้องดอกหน่อยยังมีอยู่ครับนี่เห็ดพึ่งนกยุ้งอีกแล้วครับนี่อีกดอกนึงพี่น้องเห็ดผึ่งนกยุงครับเห็ดผึ่งเหลืองนะครับเห็นบ่พี่น้องยุงเหงาไหมนะครับเห็ดผึ่งนกยุงนะครับดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดผึ่งแดงนะครับพี่มีอีกพี่น้องกำลังเป็นจีอยู่นะครับพี่จีหน่อยพี่น้องหน่อยอะไรก็เอานะครับเอาแต่ดอกที่เอาได้ดอกนึงนะครับเห็ดผึ่งแดงพี่น้องเห็ดผึ่งแดงนะครับเห็ดผึ่งนกยุงนะครับนี่อีกดอกนึงพี่น้องอยู่นี่อีก2ดอกนะครับอยู่นี่อีกครับพออีกแล้วครับดอกหนึ่งเห็ดผึ่งนกยุงนะครับอ
ซองดอกครับเป็นผึ่งนกยุงนะครับเอาพี่น้องพ่อเห็นผึ่งนกยุงนะจากดอกนี่พี่น้องอยู่นี่สองดอกนะครับสามดอกครับอยู่นี่ผึ่งแดงพี่น้องอู้หลายดอกอยู่นี่ครับงามๆพี่น้องปั๊ดหอมเนี่ยหอมคาบกุ้งใหญ่นะครับแกงแซ่บๆเนาะนี่ปวกขึ้นนะสองดอกนี่ครับมีแต่ขายง่ายๆเลยนะครับเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งนกยุงครับดอกเดียวพี่น้องเอาล่ะครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาแล้วพี่น้องนะครับสําหรับผลงานของเฮามื้อนี้พี่น้องถือว่ามานเติบอยู่นะครับง่ายมองกันนะครับเป็นเห็ดพึ่งแดงนะครับเห็ดพึ่งนกยุงเห็ดพึ่งเหลืองพี่น้องนะครับที่เราโง่ก็ได้ช่วงแรกได้บลายบันไดนะครับเริ่มเป็นบานดอกใหญ่แล้วพี่น้องนะครับต้นไม้ก็เป็นดอกใหญ่แล้วนะผิดพึ่งนุ่มยุ่งดอกใหญ่นี่เป็นเห็ดพึ่งแดงนะครับคล้ายเห็ดพึ่งนุ่มยุ่งพี่น้องนะแต่ขายเป็นคนนี่เด็ดเห็นบ่นะครับแต่ถือว่ามานเติบอยู่พี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับรวมๆแล้วนะครับคนก็เริ่มย้อยมาแล้วพี่น้องนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์น้ำพี่น้องนะครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าจะพาไปทางใดนะครับรอลุ้นรอเบิ่งน้ำกันพี่น้องนะครับฝนย้อยลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับแล้วล่ะเอาเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่พี่น้องนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ